สวัสดีครับแบรนด์พระอ้อมซักกรีดครับวันนี้จะมาแนะนําเทคนิครีดกางเกงขายาวนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงนักศึกษากางเกงข้าราชการกางเกงโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีขาวจะมีชนิดของเนื้อผ้าใกล้เคียงกันนะครับซึ่งผมจะมีวิธีการดังนี้ครับทั้งนั้นก็มาดูวิธีรีดกันเลยนะครับอันดับแรกทําการจับจีบที่ผมเลือกสีครีมนี้เพราะว่าเวลาออกกล้องแล้วจะได้ชัดๆนะครับจะได้ดูชัดๆแล้วก็ปรับไฟความร้อนเรารีดที่ระดับคอตตอนนะครับหรือว่าปรับตามชนิดของผ้าหลังจากนั้นก็ทำการดึงถุงกระเป๋าขึ้นนะครับแล้วก็รีดขาด้านล่างก่อนโดยจะรีดจนถึงนี่เลยครับจนสุดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะแบ่งกางเกงออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจากเอวประมาณเข่านี่นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจากเข่าไปถึงชายกางเกงนะครับเดี๋ยวผมจะรีดด้านหน้าก่อนครับเมื่อรีดครึ่งจนถึงเข่าแล้วนะครับเราก็ทําการสลับมือนะครับก็คือตอนนี้ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับแล้วก็รีดไปก่อนนะครับรีดนําร่องไปก่อนจากนั้นก็ทําการกลับมาใช้มือข้างที่ถนัดเสร็จแล้วก็รีดจีบหลังเวลารีดจีบด้านหลังให้รีดสุดนี่เลยนะครับจนถึงนี่เลยนะครับเพราะว่าเวลาเก็บรอบเอวแล้วตรงนี้เราไม่ต้องรีดซ้ำครับรีดจากครึ่งนี้นะครับไปให้สุดเลยเสร็จแล้วทําการสลับมือข้างที่ไม่ถนัดนะครับแล้วก็รีดนำร่องไปก่อนเสร็จแล้วก็กดไอ้น้ำแล้วก็ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับดึงตรงนี้แล้วก็กดไอ้น้ำก็ลากมาครับแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็รีดขาด้านบนต่อเลยนะครับใช้มือลูบครับเสร็จแล้วก็รีดครึ่งแรกก่อนนะครับจากเอวถึงหัวเข่านี้นะครับรีดสุดเลยครับแต่ว่าบริเวณนี้ให้เอาตรงจีบสั้นนี้เป็นหลักนะครับก็คือบริเวณนี้บริเวณแบบบริเวณนี้ครับไม่ต้องรีดนะครับเพราะว่าถ้ารีดไปแล้วจะทำให้เป็นรอยกระเป๋าได้นะครับแล้วก็มารีดต่อด้วยสลับมือนะครับแล้วก็รีดส่วนที่เหลือแล้วก็กดไอ้นั้นต่อมาก็รีดจีบด้านหลังครับถ้ารีดขาบนไม่ต้องรีดสุดนะครับไม่ต้องรีดสุดนี้ครับให้รีดประมาณจีบสั้นนี้นะครับลากนี้เลยครับแล้วก็สลับมือครับดึงปึ๊บกดน้ำตอนนี้เท่ากับว่าล็อกจีบขาล่างขาบนก็คือขาขวากับขาซ้ายเรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็กลับด้านรีดจีบหน้าบริเวณตรงซิปด้านล่างนี้นะครับให้รีดถึงตรงนี้พอนะแล้วก็สลับมือรีดจีบหลังนะครับรีดจีบหลังนี่รีดให้สุดไปเลยนะครับสลับมือครับแล้วก็ดึงก็รีดต่อไปก็รีดขาด้านบนนะครับรีดจีบหน้าสลับมือกดไอ้นั้นแล้วก็ดึงนะครับรีดจีบหลังต่อไปก็ทำการเก็บรอบเอวนะครับเดี๋ยวผมจะรีดจากกระเป๋าหลังก่อนถ้าเป็นกระเป๋าหลังนะครับผมจะรีดจากจีบตรงนี้ออกมาตรงตะเข็บนี้นะครับ
แล้วก็ใช้มือกดด้วยนะครับบริเวณนี้ไม่ต้องรีดนะครับเพราะว่ารีดไปแล้วตอนจับจีบครับอย่าให้โดนจีบนะครับจะจีบหายครับต่อมาก็จับจีบด้านหน้าให้ดึงถุงกระเป๋าขึ้นก่อนนะครับปึ๊บแบบนี้ครับแล้วก็ลูบแล้วก็เริ่มรีดจากกระถิ่นด้านข้างนะครับต่อมาก็รีดจีบสั้นถ้ารีดจีบสั้นนี้ให้ใช้มือกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดันตะลิดมาแล้วก็ตัดปลายออกนะครับแบบนี้ครับจีบก็จะลงล็อกพอดีต่อมาครับรีดจีบยาวรีดจีบยาวก็ตัดปลายเข้าหาตัวเองนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ด้านที่เหลือรีดจับกระถิ่นด้านข้างก่อนรีดจีบสั้นตัดปลายลูกก่อนนะครับแล้วก็รีดจีบยาวก็ตัดปลายทางนู้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามผมยังมีเทคนิคอีกมากมายเกี่ยวกับวิธีรีดผ้าวันนี้ผมจะมีคำคมมาฝากนะครับทุกๆอาชีพจะมีความเท่อยู่ในตัวของมันเสมอคุณว่าจริงไหมล่ะครับ